เปิดโลกนักเดินทางยังมีเรื่องราวดีๆที่รออย่างต่อเนื่องสนับสนุนรายการโดย The Vertical Cruise ช่วงเวลาแห่งความประทับใจที่คุณสัมผัสได้ The Vertical Cruise เรือสำราญที่พร้อมให้บริการอาหารสไตล์บุฟเฟ่นานาชาติท่ามกลางบรรยากาศอันแสนสวยงามยามค่ำคืนของลุ่มน้ำเจ้าพระยาที่สร้างความพิเศษให้กับมื้อค่ำของคุณคลอเคล้าเสียงเพลงอันไพเราะพร้อมชมการแสดงนาฏศิลป์ไทยและหุ่นละครเล็กอัยรัตน์สนใจติดต่อได้ที่088-292-5457หรือ093-594-4747ช่วงเวลาแห่งความประทับใจที่คุณสัมผัสได้ The Vertical Cruise รายการเปิดโลกนักเดินทางเปิดโอกาสให้คุณได้สัมผัสความน่าประทับใจในทริปนี้ด้วยราคาเพียง890บาทจากราคาปกติ 1,600 บาทติดต่อผ่าน LINE Jenny Chalida หรือโทร081-297-9705การท่องเที่ยวสร้างความสุขรอยยิ้มและประสบการณ์ใหม่ๆขึ้นอยู่กับว่าคุณอยากเที่ยวแบบไหนประสาเพื่อนมาเป็นกวนชวนกันไปทั้งในและต่างประเทศโปรแกรมมีอยู่มากมายขึ้นอยู่กับความพึงใจว่าคุณต้องการแบบไหนโทรมาปรึกษาเราสิคะฝ่ายกิจกรรมประสาเพื่อน02-636-6800-1และ089-444-1831เอาละค่ะคุณผู้ฟังคะคุณผู้ชมคะคือเราก็เบรกฟังสิ่งที่น่าสนใจไปแล้วคราวที่แล้วอาจารย์เราก็กำลังเป็นคำถามนะคะที่ติดใจคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านครับเมื่อกี้ที่พูดถึงผู้หญิงคนนึงผู้หญิงคนนี้สำคัญแค่ไหนนักประวัติศาสตร์ค่ะนักโบราณคดีก็เลยไปศึกษานะครับจากกระดองเต่ากระดูกวัวที่บันทึกอักษรไว้ค่ะนะครับแล้วก็พวกเครื่องสำริดก็มีการบันทึกไว้นะครับอ๋อก็เลยมารู้ว่าฟู่เฮาองค์นี้นะครับเป็นพระมเหสีของพระเจ้าอู่ติงและก็เป็นผู้หญิงนักรบที่ออกศึกแทนพระสวามีไปสนามรบด้วยแล้วก็ไปชนะกันมานะครับมิน่าล่ะเขาถึงเรียกแบบว่าต้องให้เกียรติกันระดับนี้เลยนั่นสิก็คือเนี่ยผู้หญิงจีนะมีบทบาทอันสมบูรณ์แล้วนึกว่าเป็นนึกว่าจะเป็นเฉพาะไม่ใช่ผู้หลานคนเดียวนะเยอะอันนี้มาก่อนนี่มาก่อนผู้หลานอีกอ่ะมีฟู่เฮาฟู่เฮามาก่อนแล้วก็ตอนหลังก็มีอีกเยอะนะครับนอกจากผู้หลานแล้วก็อย่างมุกุยยิงด้วยเออคุณศึกตระกูลหยางไงมุกุยยิงอ๋อใช่เพราะผู้ชายตายหมดแล้วอืมก็เลยต้องจำเป็นเป็นผู้หญิงนะคะครับอ๋อนี่ก็คือแบบเป็นหลักฐานที่ให้เราได้เห็นว่าความสำคัญของท่านนอกจากจะเป็นมเหสีแล้วท่านก็ยังเป็นนักรบผู้ซึ่งจะช่วยปกป้องแผ่นดินจีนด้วยใช่มีหน้าถึงจะได้มีประสบนั้นอยู่ข้างในราชวังได้ครับน่าทึ่งมากเลยครับแล้วก็มีสมบัติที่ไปฝังด้วยกันเยอะมากนะครับอันนี้เรื่องฟู่เฮาราชวงศ์สามนะราชวงศ์สามก็สืบทอดมาเรื่อยๆนะครับแล้วต่อมาเนี่ยราชวงศ์สามเนี่ยมาถึงสมัยพระเจ้าโจ้เนี่ยองค์สุดท้ายแล้วเมื่อกี้ที่บอกว่าที่โหดร้ายที่บอกว่าราชวงศ์เชียงนี่องค์สุดท้ายคือเจี๋ยราชวงศ์สามนี่คือโจ้เจี๋ยโจ้แปลว่าโหดร้ายครับพระเจ้าแผ่นดินโจ้เนี่ยโหดร้ายยังไงรู้ปะโหดร้ายมากมากเลย อย่างเช่นเขาขี้สงสัยเขาสงสัยว่าคุณอาไม่จงรักคุณอาก็บอกว่าฉันจงรักเขาบอกว่าไม่เชื่อหัวใจคุณน่ะไม่ได้จงรักถ้าจะพิสูจน์ว่าจงรักก็เอามาให้ฉันดูหน่อยออกมาคุณอาก็เลยต้องควักเอามีดมาควันเอาหัวใจออกมาให้ดูอ๋อลาเจ้าอ๋องที่เขาบอกว่ามีเมียเป็นจิ้งจอกเก้าหางป่ะถูกต้องตาจีตาจีตาจีได้ตาจีเป็นเมียเพราะตาจีจะเอาหัวใจอ่ะใช่ไหม
ใช่ไหมเขาเลยต้องพักออกให้ความออกมาอันนี้ก็เป็นปีการมากปีการปีการนั่นแหละค่ะนะครับโอ้จริงรู้เรื่องบางอย่างคือความโหดเขาไงก็มันเป็นพวกความโหดเขานี่แหละถึงได้แบบเฮ้ยเป็นที่โจษจันมากคือเขาเล่าว่าทำลายพระเจ้าเจ้าวังเนี่ยอ่าฮะเป็นคนเจ้าชู้มากแล้วก็ในสมัยราชวงศ์ซังเนี่ยมาถึงสมัยโจวเนี่ยก็ผ่านมาหลายร้อยปีแล้วก็อยู่สบายแล้วก็พันวันนี้เขาก็ไปล่าสัตว์บ้างแล้วก็มากินเนื้อสัตว์แล้วโจวเนี่ยเขาชอบเอาเนื้อเอาแกะเป็นมาปิ้งย่างเอาเป็นเลยนะครับจะล่องใจยังไงไม่สนใจมันปิ้งเลยนะให้คนมาปิ้งอ่ะแล้วเขาบอกว่าอร่อยก็เกิดสงสารสัตว์เนาะมันทรมานมากนะครับเขาเป็นคนอย่างนี้แล้วก็แต่ทีนี้ครั้งหนึ่งเขาไปล่าสัตว์นะบอกว่าพังไอ้ศาลเจ้าของพระแม่นิวาอ๋อแล้วไปดูถูกใช่ไหมไม่เขาไปดูรูปปั้นของพระแม่นิวาเขาเกิดกิเลสขึ้นมาบอกว่าโอ้ยสวยจังอยากเอาบ้างแค่นี้แหละพระแม่นิวาท่านเป็นเทพท่านรู้เข้าก็เลยส่งเกลียวขึ้นมาก็เลยส่งคนไปจัดการนั่นคือจิ้งจอกเก้าหางคือเรียกว่านางพญาจิ้งจอกเก้าหางนะครับแต่จริงๆแล้วตาจีนี่เป็นลูกของขนนางลูกน้องพระเจ้าโจงนะครับหน้าตาดีพระเจ้าโจก็อยากได้ทางบ้านก็เลยต้องยกไปแต่ในระหว่างทางเนี่ยจิงโจ้เข้าหางก็เลยเข้ามาสิงซะเข้าสิงเข้าไปนะครับแล้วรับคำสั่งจากเจ้าแม่นิวาพระแม่นิวานะครับเพื่อไปจัดการพระเจ้าโจ้ไปลงโทษนะครับปรากฏว่าก็พระเจ้าโจ้เนี่ยวันนี้อยู่ในวังก็มีแต่สุรานารีนะครับน้ำแช่ในสระเป็นสุราทั้งนั้นใช่ครับแล้วก็คนนางทั้งหลายนะคนนางไม่เชื่อฟังเขาคิดวิธีลงโทษแบบใหม่ๆนะครับอย่างเช่นเอาแผ่นโลหะจุดไฟข้างล่างให้มันแดงๆแล้วให้คนที่ถูกลงโทษเนี่ยต้องเปื่อยเท้าไปเดินบนนั้นอันนี้ยังไม่เท่าไหร่นะครับแล้วก็มีการแบบเอาคนทั้งเป็นเอาลงไปทอดในหม้อใหญ่น้ำมันเต็มในทอดคนลงโทษแล้วก็มีการเขาเอาแบบไอ้ตัวลงโทษตัวนึงเรียกว่าเผาโลกเผาโลกนี่คือเอาไม้นะครับมีเกาะใช่ไหมแล้วก็ข้างบนเนี่ยเป็นท่อไม้แล้วให้คนที่ถูกลงโทษเนี่ยยืนอยู่ข้างล่างแล้วก็ปล่อยไม้ลงมาทุบตายเนี่ยพระเจ้าโจ้เป็นคนคิดประดิษฐ์ขึ้นมาก็คิดประดิษฐ์แล้วเขาชาวบ้านนี่แบบก็เห็นว่าชาวบ้านนี่ก็ด่าแล้วก็สาบแช่งมากๆเลยใช่ครับแล้วทีนี้การปกครองประเทศสมัยโน้นนะราชวงศ์ซังก็มีอาณาบริเวณของเขาแล้วก็รอบๆก็จะมีพวกแว่นแคว้นต่างๆที่เรียกว่าเป็นชนเผ่าถิ่นที่เป็นพันธรัฐนะครับในนี้ก็มีพันธรัฐรัฐนึงคือรัฐโจวรัฐโจวเนี่ยพระเจ้าโจวก็มาได้ข่าวว่ารัฐโจวไม่จงรักนะครับมีหัวหน้าคือจีชังนะครับพระเจ้าจีชังก็เป็นต้นกำเนิดของราชวงศ์โจวนะครับเขาก็เรียกตัวจีชังเข้ามาในเมืองหลวงแล้วก็จับไปจับไปเสร็จแล้วเขาไปสั่งคุกแห่งแรกของประเทศจีนในที่อายังนะครับสร้างเป็นเนี่ยห้องใหญ่เท่าโต๊ะแค่นี้เล็กกว่าโต๊ะอีกแล้วก็เป็นห้องแล้วก็มีหลังคาแล
ล้วไปคันชิชันไว้ในนี้ไม่ให้ไปไหนนั่นแหละคือเป็นเรือนจำเพราะแต่เรือนจำนี่นอนก็ไม่ได้ต้องยืนอย่างเดียวทรมานนะครับแล้วยังมีหนังซ้ำเขาไปเอาลูกชายของจีชางจีฟ้าว่ายังไม่ใช่จีฟ้าอีกคนนึงนะหลอกเข้ามาในเมืองหลวงแล้วก็ไปเชื่อไปฆ่าเสร็จแล้วเอาเนื้อมาสับเป็นลูกชิ้นน่ากลัวมากนะครับแล้วก็เอาไปให้เขากินผู้ที่เป็นพ่อกินจีชางกินจีชางก็พอกินลงไปแล้วก็ขึ้นไส้ใครออกมาเป็นกระต่ายอันนี้คือนิทานแล้วเขาก็เลยรู้ว่าเป็นลูกชายตัวเองเพราะลูกเกิดปีกระต่ายนะครับอันนี้ก็ตอนหลังเนี่ยก็เขาเห็นว่าจีชังได้กินลูกชิ้นเขาแล้วของลูกแล้วเขาก็เลยแบบชนะใจนะก็ไว้ใจว่าปล่อยไปนะครับพอปล่อยไปจีชังกับลูกชายชีฟ้าก็นะครับมาลุกขึ้นสู้ต่อต้านราชวงศ์ซานนะครับในกองทัพของพวกจีชางชีฟ้านะครับก็จะมีเจียงซือหยางมาเป็นอัครมหาเสนาบดีเป็นกุนซือด้วยนะครับเจียงซือหยางคือใครผู้เฒ่าที่นั่งตกปลาที่เราเคยเห็นตุ๊กตาแล้วนะนั่นแหละผู้เฒ่าตกปลาแล้วเบ็ดตรงนะคะเบ็ดเขาไม่งอเบ็ดเขาตรงคือเขาจะรอให้ปลาที่เต็มใจให้เขากินอ่ะมาติดเบ็ดใช่ไหมก็เล่าว่าคืออย่างนี้ชีฟ้าเนี่ยเขาไปเดินตามป่าเขาต้องการหาคนเก่งมาช่วยแล้วก็มาเจอผู้เฒ่านั่งตกปลาอายุ70แล้วนะพอนั่งตกปลาแล้วก็เป็ดเป็นเขมมาตรงนะครับแล้วก็ลอยบนน้ำด้วยเขาก็เข้าไปถามเลยแล้วท่านมาตกปลาอย่างนี้แล้วจะตกได้เหรอสโลเจงจียะท่านก็เลยบอกว่าเยื่อเจอสั่งโกใครยินยอมก็จะขึ้นมาเองนะครับโอ้เขาก็เลยคิดว่าโอ้ท่านเป็นปราชญ์และเป็นนักปราชญ์นะก็เลยเชิญมาเป็นกุนซือนะครับแล้วก็เรื่องเหล่านี้นะเจียงจือหยาต่อมาก็มีใช้พวกนาจาพวกนาอารังซืออะไรมาหรือนะครับหรือเจียงจือพวกนี้มาเป็นนักรบนะครับแล้วก็ไปสู้กันต้องอาศัยนักรบสวรรค์ทั้งนั้นเลยนักรบเหล่านี้จริงๆแล้วมีตัวตนเป็นคนนะครับเป็นคนเราก็ไปสู้รบกับราชวงศ์ซานนะครับจนสำเร็จคนร้องราชวงศ์ซานได้สุดท้ายเนี่ยก็ตีเข้าไปในเมืองอันยังนะครับพระเจ้าแผ่นดินโจวเนี่ยสุดท้ายก็ต้องไปเผาตัวตายนะครับก็สิ้นสุดราชวงศ์ซานไปก็มาสถาปนาราชวงศ์โจวหรือบางคนเรียกว่าราชวงศ์เจ้าคืออะไรอ่ะเป็นราชวงศ์ที่มีการแต่งตั้งไอ้พวกขนนางที่มีคุณงามความดีในการสู้รบในการสถาปนาราชวงศ์ไปเป็นเจ้าเมืองต่างๆนั่นหมายความว่าอย่างไรก็คือจีนเนี่ยเริ่มเข้าสู่สังคมสันตินะนะครับคือสังคมก่อนหน้านั้นนะครับเป็นสังคมทาสสังคมทาสเนี่ย มันจะใช้ทาสอย่างกษัตริย์นะแล้วก็จะฆ่าก็ฆ่าอะไรจะเอาไปฟังก็ฟังได้ขนาดนั้นแต่มาถึงราชวงศ์โจวเนี่ยเริ่มนะครับคือตอนแรกก็ยังมีทาสบ้างนะครับแต่ก็น้อยลงไปเรื่อยๆนะก็จะมีการแต่งตั้งเจ้าเมืองซึ่งเรื่องนี้นะในนิยายเรื่องเรียกปุ๊บเขาก็จะมาสรุปเรื่องนี้ว่าเป็นเรื่องที่เจียงจือหยาแต่งตั้งเทวดาใช่นะครับคือการแต่งตั้งเทวดาหมายความว่ายังไงก็คือพวกขนนางทั้งหลายนะครับพระเจ้าแผ่นดินไปแต่งตั้งให้เป็นเจ้าเมืองปกครองเมืองต่างๆนะครับแล้วบางคนเนี่ยเสียสละชีวิตในการสู้รบนะครับเขาก็มาแบบขนานนามให้เป็น
ดวงดาวนะครับก็มีหน้าเพราะว่าเจงอยากแต่งตั้งเทพสวรรค์นี่ก็คือทุกคนที่เป็นนักรบไม่ว่าจะเป็นตระกูลหลีเจิ้งหลีราจาอะไรพวกเนี้ยเขาก็มีตัวตนที่เป็นแม่ทัพจริงอยู่บนโลกก่อนใช่ไหมคะแล้วก็พอมีการจัดงานเนี่ยแม่ทัพหลีจิ้งเขาตอนแรกก็เป็นผลนางของราชวงศ์ซังนะครับเราก็พระเจ้าแบบนี้มันไม่ไว้ใจนะครับตอนหลังตอนแรกคือหลีจิ้งเนี่ยมีลูก3คนนะฮะก็คือจินจาลูกคนโตนะแล้วก็มู่จาแล้วก็เหนือจานะครับ3คนเราเหนือจาเนี่ยตอนข้อนี้คือก็แปลกนะก็คือแม่ของนาจาเหนือจานะภาษาจีนคนไทยเรียกว่านาจาแม่ของนาจาเนี่ยตั้งครรภ์3ปีกว่าจะคลอดลูกแล้วคลอดออกมานี่คือเป็นลูกบอลนะครับเป็นเนื้อก้อนเลยอ่ะนั่นคืออะไรสงสัยว่าเป็นน้ำข้ามนั่นคือมดลูกเออออกมาพร้อมกันเลยเด็กกันนะเออใช่ที่ห่อตัวรกใช่ป่ะรกเออนึกเดี๋ยวเนี้ยตัวรกออกมาเลยค่ะเสร็จแล้วเขาก็ต้องไปแทงไอ้ตัวรกอืมแล้วเอาน้ำข้างออกแล้วเอาตัวลูกออกมาอืมนะครับก็เลยเรื่องนี้ไปถึงหูของพระเจ้าโจ้เนี่ยพระเจ้าโจ้บอกว่าอันนี้เป็นปีศาจเขาก็มีการทำนายไม่ใช่หรอว่าเด็กคนนี้จะมาฆ่าพระเจ้าโจ้ก็เลยบอกว่าให้ฆ่าเขาซะฆ่าทิ้งเลยนะครับก็มีการฆ่านะครับแต่ว่าก็คือจริงๆแล้วก็คือเขาสู้รบเสียชีวิตนะจ๊ะนะครับก็ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นเทพเนี่ยบนสวรรค์นะครับคนไทยเคารพกันเยอะนะใช่แล้วก็ศาลนาจาที่ชลบุรีก็ยังมีอยู่เลยใหญ่มากด้วยก็นี่แหละพวกนี้ก็เป็นพวกขุนศึกทั้งหลายนาทีที่มีคนงามความดีค่ะเราก็คือแม่ทัพเจียงเป็นคนแต่งตั้งให้เขาใช่ก็คือแม่ทัพเจียงรับพระราชองค์การจากพระเจ้าแผ่นดินค่ะนะครับจริงๆแล้วก็คือฮ่องเต้แล้วนะครับตอนนั้นเป็นจีฟาจีฟาเป็นลูกของจีชางแล้วใช่ค่ะก็มาเป็นฮ่องเต้แล้วก็มีพระราชองค์การให้แต่งตั้งค่ะเราเจียงจียะก็ไปแต่งตั้งนะครับแต่สมัยนี้เขาเล่าต่อๆกันมาเป็นเทพนิยายเล่าเป็นเรื่องแบบว่าสนุกสนานอะไรเงี้ยให้เราแบบเหมือนกับจะอินเข้าไปในนั้นแต่จริงแล้วก็มีอิงประวัติศาสตร์และความเป็นจริงที่สามารถพิสูจน์ได้สำหรับราชวงศ์โจวที่เสียหยางก็ต้องจบนะครับแล้วก็ลูกหลานของเขาเนี่ยก็ย้ายเมืองหลวงไปอยู่อีกเมืองหนึ่งก็เป็นไปทางตะวันออกนะครับก็เรียกว่าราชวงศ์โจวตะวันออกและอันกล่าวนั้นคือราชวงศ์โจวตะวันตกนะครับเรื่องตะวันออกนี่เดี๋ยวเขาหน้าเล่าใช่นั่นจะสนุกมากจริงนะตอนนี้เวลาหมดแล้วนะคะเราก็ลาคุณผู้ชมคุณฝั่งไปเท่านี้เดี๋ยวกลับมาชมราชวงศ์โจวตะวันออกกันในครั้งต่อไปวันนี้ลาก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเปิดโลกนักเดินทางขอขอบคุณที่ติดตามรายการพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้